แสนบาทนะครับ 300,000 บาทรองชนะเลิศนะครับได้ 100,000 นี่เลยครับหลักหินซีพียิมหรือว่าไอ้หมัดพญายมนะครับสิทธิ์กำนันชูชีพตอนนี้หมัดแรงมากๆเลยทีเดียววันนี้น็อกเร็วรับทองคำอีก5บาทประวัติเชิญคุณอดุลเดชเลยครับท่านผู้ชมครับก็ถึงคู่สำคัญแล้วนะครับในศึกเก้ามวยไทยวันนี้เป็นการชิงแชมป์มวยยักษ์ครับฝ่ายแดงไซโยกน้อยศักดิ์ไทยนรงค์ครับเป็นนักชกจากพิษณุโลกครับศักดาเนียมหอมคือชื่อในทะเบียนบ้านชกมา75ครั้งชนะ60แพ้13เสมอ2ปัจจุบันอายุ21ปีครั้งสุดท้ายชนะคณะเกียรติทักษิณสอดำรงทางด้านน้ำเงินนะครับหลักหินสิทธิ์กำนันจุจีบนั้นเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชครับวันนี้น้ำหนัก140เต็มพิกัดฝ่ายแดง139ก็มาเช้านี้มีชื่อวิจิตรลาบมีในทะเบียนบ้านครับ86ครั้งบนเวทีครับ83ชนะแพ้27คู่นี้แฟนมวยอยากกับพิตานะครับโอ้โหเป็นคู่มวยที่ชกแล้วใครที่เป็นโรคหัวใจนี่ดูแล้วเสียวไส้จริงๆหลักหินน้ำเงินไอ้หมัดพญายมโอ้โหใส่โยกน้อยเอ้ยทีเดียวเลยนะครับขวาเต็มๆเลยทีเดียวโอ้หมายท้องผึ่งเลยนะครับเอ้านันทวัฒน์สับชกนาทีทองของหลักหินแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้นะครับไซโยกน้อยสักชัยในลงนี่ถ้าบวกแบบนี้นี่เข้าทางหลักหินเลยนะครับเพราะว่าโดนต่อโดนนี่หลักหินนี่โอ้โหเนี่ยครับ32ปีของหลักหินครับดูครับเขาต่อยได้ดีตั้งแต่ไฟที่2ที่3ที่4ที่2ที่3เป็นต้นมาเลยครับน็อกมาตลอดครับโอ้โหเริ่มที่จะฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งนึงร่างกายตอนนี้ไซโยกน้อยสักชัยในลงเอาคืนเลยครับอยู่ในช่วงเอาคืนแล้วครับผ่านมาแล้ว1นาทีครับของยกที่2เท่านั้นเองครับก็ได้กรรมการทวิทวัฒน์ทองฤทธิ์นะครับแจ้งออกมาว่ากันไปที่กลางเวทีเดินเลยครับเดินดันแทงซ้ายอาศัยร่างกายอาศัยความสดความใหญ่นะครับโอ้โหเบียดถึงตัวตลอดครับแล้วก็ออกอาวุธใส่กันตลอดตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงตอนนี้ครับไม่มีหยุดครับโอ้โหนี่เลยครับนี่แหละสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบทำใจซุปเปอร์ยักษ์โดนนับก็จริงแต่ว่าหายงงแล้วตอนนี้อย่าโดนซ้ำอีกแล้วกันแม่ไซโยกน้อยไม่เกรงศักดิ์ศรีแล้วนะครับไม่เกรงใจรุ่นพี่แล้วเพราะว่าถูกนับไปก่อนพลาดนิดเดียวครับนะครับช่วงวินาทีนิดเดียวครับทางด้านของไซโยกน้อยนั้นโดนบัดขวาทีเดียวนี่ลนนับแปดเลยครับลุกขึ้นมาใหม่เดินต่อครับเนี่ยครับครั้งที่สองครับการลนครับนับแปดครั้งที่สองครับอยู่ในช่วงสามสิบเลยย้ำใหญ่เลยครับทางด้านลักหินซีพียิมโอ้โหได้โอกาสไหวครับไซโยกน้อยสักชัยนรงค์เนี่ยครับเปิดโอกาสให้หลักหินเลยครับนิดเดียวครับเนี่ยครับคือไอ้บัตรพญายมครับโอ้โหนี่นะครับยังไม่ฟื้นครับเหลือกินเหลือใช้เลยนี่ครับสมศักดิ์ศรีเลยนี่ครับกลับมาด้วยทวงความดังของหลักหินเหมือนเดิมเลยมาดูภาพชัดๆช้าๆอีกครั้งหนึ่งฮุกซี่นะครับขวาหมัดนี่โหยกระหลงอ่ะกระเพลินไปเองอ่ะไซโยกน้อยนะครับหายงงแล้วจากหมัดแรกเนี่ยแล้วกำลังจะนั้นมาโต้ได้เหมือนกันนะครับแม่สามแสนบาทชนะเลิศนะครับของมวยรอบทำใจซุปเปอร์ยักษ์ตอนนี้คงอาจก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วครับเนี่ยครับท่านนายสนามครับคุณมานพขอประเสริฐกิจครับเป็นคนให้โอกาสหลักหินมาตั้งแต่แรกเลยนะครับไปสมัครที่ไหนใครค่อยไม่จัดครับหลักหินซีพียิมหรือว่าวสันต์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็เป็นอันว่ามวยรอบทำใจซุปเปอร์ยักษ์ของเรานั้นมาถึงช่วงสุดท้ายครับและขณะนี้เราก็ได้แชมเปี้ยนแล้วครับนั่นก็คือหลักหินสิทธิ์กำนันชูชีพครับนอกจากจะเป็นแชมป์มวยรอบนี้แล้วยังเป็นแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีกด้วยนะครับโอกาสนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญคุณชรินทร์เหลืองรัตนามาศนะครับผู้จัดการฝ่ายตลาดยาของบริษัทโอสถสภาจำกัดได้มอบเข็มขัดหลักหินครับมอบเข็มขัดแชมเปี้ยนครับเข็มขัดแชมเปี้ยนให้กับทางด้านหลักหินสิทธิ์กำนันชูชีพครับโป้งเดียวปิดบัญชีนะครับและคุณเถลิงอยู่บำรุงนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 จำกัดให้เกียรติคาดเข็มขัดของเวทีครับในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับนี่ก็คือแชมเปี้ยนวันนี้รับเข็มขัดไป2เส้นครับนี่คือหลักหินสิทธิ์กำนันชูชีพและเช่นเดียวกันครับ
จะมีการมอบรางวัลครับเป็นเงินสดวันนี้ซึ่งเราก็ได้ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ3อันดับ4แล้วนะครับโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญคุณธนชัยณราชรัมย์ครับผู้จัดการสินค้ายาทำใจเป็นผู้มอบเงินครับโดยอันดับที่4ครับเราจะเริ่มอันดับที่4โรเบิร์ตปอเชิดเกียรติครับ 30,000 บาททางด้านนู้นครับนี่ครับโรเบิร์ตปอเชิดเกียรติอันดับที่4นะครับไปแพ้กับทางด้านอันดับที่3ครับเกียรติทักษิณสอดำรงครับและรองชนะเลิศครับเมื่อสักครู่นี้ไซโยกน้อยศักดิ์ชัยนรงค์ครับแล้วก็อาการฟื้นเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นครับไซโยกน้อยยังได้รับเอาละครับแล้วก็มาถึงรางวัลชนะเลิศครับแชมป์มวยรอบทำใจซุปเปอร์ยักษ์ครับลักหินสิทธิ์กำนันชูชีพเงินสด 300,000 บาทครับนี่คือนักชกผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตครับแล้วก็เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งบนเวทีแห่งนี้ยังมีรางวัลนักมวยน็อกเร็วครับน็อกเร็วที่สุดครับก็คือไซโยกน้อยศักดิ์ชัยนรงค์ครับโดยน็อกเด่นชัยแสนพลังชัยเมื่อวันที่17กรกฎาคมในยกที่1ด้วยเวลา2นาที47วินาทีนะครับแต่ว่าวันนี้เขากลับมาพลาดท่าพ่ายน็อกกับหลักหินครับนี่คือมวยรอบทำใจซุปเปอร์ยักษ์ครั้งที่1ครับส่วนครั้งต่อๆไปก็ติดตามในรายละเอียดซึ่งจะมีตามมาอย่างแน่นอนขอขอบคุณครับทุกท่านช่วงนี้พบกับโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ที่3กัน